ระหว่างหมูยอกับพี่วุฒิอะไรแซ่บกว่ากันโอ้ยอันนี้ต้องลองนะมีน้ำอีกนิดนึงให้มันแบบนัวๆอยู่ข้างในอ่ะเผื่อตำครบไปดีกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แบบต้องตำแบบจริงจังป่ะพี่วุฒิใช่ต้องตำแบบปั๊บต่อไปเป็นโจทย์ตำส้มตำให้ดราม่าที่สุดหวานสู้เขาไม่ได้หรอกมันเราไม่หวานน่ะแต่ถ้ามีร้านส้มตำก้าวอัพเนี่ยรู้เลยนะหวานนำหวานนำหวานนำแล้วไม่มีอะไรตามเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวอัพ the next journey นะครับวันนี้เรามาแบบพิเศษมากๆเพราะเป็นการเปิดรายการก้าวอัพ the next journey แบบไม่มีก้าวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้นะฮะเราจะมาเซอร์ไพรส์พี่ก้าวกันนะครับแต่ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์แค่พี่ก้าวนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับผมเนื่องจากเป็นช่วงที่แบบว่ากินข้าวในร้านอาหารไม่ได้แล้วแบบบางทีเวลาเราอยากกินข้าวเราอยากกินแบบสดๆใหม่ๆแบบทำปุ๊บกินปั๊บทำปั๊บกินปุ๊บทำปุ๊บวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาบุกบ้านพี่วุฒิกันนะครับผมเพราะวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากกินส้มตำแต่ว่าเราจะมาหาญาติผู้ใหญ่เนี่ยทั้งทีเนี่ยเราจะไม่มีของมาฝากไม่ได้จริงๆนะครับผมซึ่งที่อยู่ในมือผมด้านซ้ายเนี่ยก็คือของฝากนั่นเองแล้วบอกเลยว่าของฝากวันนี้ถูกใจพี่วุฒิ 100% จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับเอานะครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านพี่วุฒิกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีนะฮะเหมาะกับการกินข้าวเที่ยงมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวไปหาพี่วุฒิกันเลยดีกว่าใครอ่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้ยังไง ไม่ได้มาหาพี่ใช่ไหมมาหาพี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงนี้ผมอ่ะไม่มีข้าวกินเลยจะขอข้าวพี่วุฒิกินตอนที่แต่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้มามือเปล่านี่เลยนะครับผมของเพื่อนผมเองคือไม่ได้มีตอนเข้านะอันนี้คือซื้อมาเองซื้อมาฝากพี่วุฒิมาชอบไหมถูกใจมากนี่ชอบมากพี่วุฒิเนี่ยเป็นคนชอบกินปลาร้าอยู่แล้วนี่น้ำปลาร้าพันร้านน้ำปลาร้ามาแล้วพี่ก็เลยจ้าตำส้มตำเดี๋ยวพี่ต้องไปเด็ดมะละกอก่อนอ๋อนี่เราต้องทำถึงขั้นไปเด็ดมะละกอเลยใช่กับเดี๋ยวเรียกก้าวก่อนเอาก้าวอยู่เหรอใช่มันเพิ่งมาเออวันนี้พี่จะไม่ชวนผมเข้าไปในบ้านจริงๆอ่ะป่าก้าวใครมาหาเนี่ยลงมาพี่วุฒิเหมือนเรียกหมาป่ะโอ้ตัวใหญ่ซะด้วยตัวนี้เอาเฮ้ยมากันไงวะเนี่ยเฮ้ยหวัดดีวะก้าวเฮ้ยเป็นไงบ้างวะไม่ใช่ฮะอยู่นี่อ๋อว่าแต่มากันได้ไงเนี่ยมาก็จะมากินข้าวนี่ไงเฮ้ยทุกคนก่อนอื่นนะผมตกใจมากกับก้าวคือสิ่งนี้นี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่พี่วุฒิเห็นผมใช้แล้วพี่วุฒิอยากได้บ้างพี่วุฒิก็เลยไปกดมานี่เราต้องขับสิ่งนี้ออกไปเด็ดมะละกอใช่มะละกออะไรที่ต้นมันไงยังไม่ได้เด็ดมาเลยคือผมจะมากินข้าวเข้าใจไหมผมก็เลยเอาน้ำปลามาฝากพี่วุฒิเพราะว่าคิดถึงการตำส้มตำของพี่วุฒิไงมากันได้ไงเพื่อนอิ่มแล้วมั้งดูมันจะหมดแล้วเนี่ยเก็บก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนในทางการนะครับผมและตอนนี้นะฮะก็กลับเข้าสู่รายการก้าวอัพเดอะเน็กซ์เจอร์นี่มันรู้เจอนั่นนี่ไปทุกที่กับพี่ไอ้ลูกไอ้ขอมาปะเนี่ยมีซ้อมดูบ่อยโอเคปั่นวิวช่วยปั่นวิวไปเลยไปเดี๋ยวเข้าครัวกันนะครับวันนี้ครัวไม่ถูกเลยวันนี้เขามาบุกที่ครัวของ STMD Thailand เออสายไปอีกวันนี้พี่จะให้น้องๆทำเองเนาะเพราะว่าวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ขี้เกียจจังเลยพี่เปิดมือแล้วมันจะอร่อยอ่ะเออพี่ถ้าไม่ใช่มือพี่ตำอ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นเมนทอร์เมนเทอร์ที่เป็นแบบลูกอมป่ะใช่ใช่อันนี้มันเมนทอร์เอ้ยอ่ะอย่างแรกใส่กระเทียมก่อนก็คือใส่ลงไปเลยอีเม็ดบอกด้วยเอางี้เดี๋ยวเราทำกันเองจานนึงแล้วท้ายให้พี่วุฒิทำเองจานโอเคอ่ะใส่กระเทียมเอากี่เม็ดอ่ะแล้วแต่ชอบตำกระเทียมก่อนตำกระเทียมเลยตำกระเทียมก่อนตำหยาบหรือไม่หยาบไม่หยาบโอเคตำพอดีใช่เก่งเลยเนี่ยคุณตำบ่อยตำบ่อยนี่ผมจะบอกอะไรให้นะครับถ้าคุณเข้าไปดูใน YouTube ช่อง STMD Thailand นะคุณจะเห็นภาพแบ็คกราวด์นี้แล้วเป็นก้าวตั้งมือถือตรงนี้แล้วก็เป็นพี่วุฒิตำอยู่ข้างหลังให้รู้ว่าตรงนี้คือสเตชันของการตำส้มตำแบบโปรเฟชชั่นอลหั่นแล้วใส่พริกจ้ะใส่พริกพริกต้องหั่นมั้ยพี่วุฒิไม่หั่นไม่หั่นเอาใส่เลยผมเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดมากเอา2เม็ดพอโอเคตำแหลกๆสิตำอย่างงั้นมันไม่แหลกหรอกดูแล้วนะ
ก็เออก็กลัวพี่เจ็บกลัวพี่เจ็บพี่เจ็บโอเคมาแล้วก็อะไรต่อถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหั่นไหมหั่นหั่นให้พอดีพอดีพอดีคำเล็กไหมเล็กไหมเล็กๆๆไม่ใช่ผักเล็กๆเด็ดใส่ก็ได้เด็ดใส่ก็เด็ดใส่ก็ได้เด็ดใส่หักเลยหักเลยเนี่ยแหละเออดูว่าตอนเด็ดผักนี่แหละโบราณเขาบอกว่ายังไงครับเด็ดผักสวยจะได้แฟนสวยแล้วก็ตามมะเขือหั่นมะเขือสีขาวนะมะเขือหั่นเหมือนมะนาวปะไม่ไม่หั่นเล็กๆหน่อยนี่แล้วมันใหญ่ไปเดี๋ยวหั่นให้อีกเดี๋ยวหั่นให้อีกแป๊บนึงจะได้กินไหมเนาะนี่ไงโอเคอะเล็กพอวะเดี๋ยวเล็กอีกเอาพอละพอละเอาใส่เลยใส่เลยนะเออใส่เลยใส่เลยเอ้ยเอ้ยใส่เฮียโอเคแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศสีอะไรก็ได้เพื่อความสวยงามเราจะผสม2สีเราต้องหั่นเหมือนมะนาวปะเหมือนมะเขือเมื่อกี้เวลาคุณถามอะคุณหั่นไปทางนู้นอ๋อต้องหั่นไปทางนี้อันนี้ก็ตำหรือว่าคุกค่อยๆค่อยๆตามแต่ไม่ต้องแรงมากใส่เลยนะใส่ใช่ประมาณนี้ใส่อีกน้อยไปน่ะเธอก็เขาไม่หวานอีกนิดนึงใช่แล้วก็ใส่น้ำปลาร้าคือความจริงอะน้ำปลาร้าอันเนี้ยเป็นน้ำปลาร้าที่ผมกินได้แบบไม่ติดเลยเอาอีกนะพอใส่แล้วก็คลุกเขาแล้วบีบมะนาวบีบมะนาวนี่เม็ดมะนาวนี่เราเอาไหมไม่เอาไม่เอาเหรอเอาก็ได้เราฝาดๆไงให้ฟีลลิ่งให้เพิ่มไม่เอามันเพิ่มรสชาติอะไรเงี้ยบีบแล้วก็โยนลงเลยสักสองหั่นมะเขือสวยนะโยนใส่เลยมะนาวดูไม่ได้เลยเออโยนใส่ไปเลยเออพอปะพอต้องชิมนี่ต้องชิมช้อนเอาช้อนอยู่นู่นดีนะน้ำปลาร้าอร่อยใครจะชิมคุณชิมเลยโอเคเป็นยังไงรสชาติดีจริงๆเป็นเพราะน้ำปลาร้าผัดร้านไม่ได้มีสปอนนะเทคเนี้ยอย่าไปคิดว่าไอ้โต๊ะสปอนนะมะละกอถึงคิวพระเอกมะละกอที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ใส่อีกนิดนึงแล้วก็คลุกเขาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แบบต้องตำแบบจริงจังมาพี่วุฒิใช่ต้องตำแบบต่อไปเป็นโจทย์ตำส้มตำให้ดราม่าที่สุดเป็นอะไรครับอย่าโชว์มาพี่มาโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่จานกันเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เลยเหรอเสร็จแล้วนี่แต่อร่อยจริงนี่เราไม่ต้องใส่ผงชูโรงผงชูโรงเลยนะเพราะว่าน้ำปลาพันล้านเขาปรุงมาดีอยู่แล้วเอาจริงๆไอ้โต๊ะมึงต้องซื้อแล้วล่ะเทปเนี้ยมีน้ำอีกนิดนึงให้มันแบบนัวๆอยู่ข้างในเผื่อตำเผื่อตำครบไปดีกว่าเรียบร้อยนะครับส้มตำจานนี้นะครับผมนี่ยังไงต่อเดี๋ยวเอาไปวางเดี๋ยวให้พี่วุฒิตำแบบโปรเฟชชั่นอลให้ดูหนึ่งทีโอเคโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าโปรเฟชชั่นอลเขาทำมันเป็นยังไงนี่เนี่ยตำให้แหลกแล้วเนี่ยคือเรียกว่าตำให้แหลกอันนี้คือสูตรพี่นะรับรองว่าแซ่บแน่นอนเนี่ยทีกันใส่อย่างนี้เนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ตำมะนาวประเด็นคือมะนาวดูสิดูคุณภูมิพัฒน์เขาผ่ามะนาวมะนาววิธีการผ่ามะนาวมันต้องผ่าอย่างนี้ผ่าเป็น3ซีกซีกแรกอย่างนี้ซีกที่2อย่างนี้ซีกที่3อย่างนี้เวลาเราบีบปั๊บโยนเนี่ยเห็นไหมบีบปั๊บโยนเนี่ยแล้วก็คนชิมอย่างนี้เลยต่อไปก็มะละกออย่างนี้แล้วคลุกเขา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 ให้เข้ากันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะได้นี่นะจ๊ะทุกคนอันนี้ทำอะไรครับตอนนี้พี่กำลังหั่นหมูยอแล้วอันนี้ต้มลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูยอใส่ในน้ำร้อนเดี๋ยวพี่ก็คนให้มันสุกก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็สุกขอบคุณค่ะหมูเนี่ยหมูยอ
มูนี้ก็กระไรอยู่ยอพี่อยู่นั่นแหละเราจะเปลี่ยนพริกเป็นพริกแห้งโอ้อร่อยมากยังไม่ชิ้นเดี๋ยวนี่มันขอบคุณครับเล่นไปแล้วพี่เล่นไปแล้ววันนี้เราตำอะไรต่อพี่วุฒิตำหมูยอใส่หมูยอลงไปตำใส่ใช่คือเหมือนยำหมูยอไม่ใช่เหมือนยำก็คือตำส้มตำนี่แหละแต่เราเพิ่มหมูยอเราเอาหมูยอใส่เข้าไปไหนๆก็มาแล้วเนาะพี่วุฒิเขาก็เลยอยากจัดเตรียมให้น้องได้กินอิ่มใส่น้ำตาลเฮ้ยมีลูกชิ้นเหรอพี่วุฒิใช่ลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นปลาเมื่อกี้พี่เห็นมันว่ายอยู่ในกระทะนี่แหละโอ้หมูยอเยอะมากจริงเรียกได้ว่าไม่งบคือถ้าดูในครกเนี่ยจะไม่เห็นอะไรแล้วนอกจากหมูยอจริงถ้าเป็นร้านก็คือเจ๊งอ่ะโอ้ยดูสิโอ้โหสีดูแบบแซ่บระหว่างหมูยอกับพี่วุฒิอะไรแซ่บกว่ากันโอ้โหอันนี้ต้องลองนะอันนี้ต้องลองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมจัดโต๊ะให้นะคะโอเคตอนนี้เรามีตะเกียบคนละคู่นะครับนี่เห็นไหมมันต้องเป็นคู่เห็นไหมคู่อ้าวเอาลูกคู่เราเป็นอะไรดีวะเราเป็นญาติผู้ใหญ่เราเป็นญาติผู้ใหญ่อยู่บ้านพี่วุฒิทำอาหารบ่อยทำเกือบทุกวันนะเอาจริงพี่วุฒิว่าพี่วุฒิทำอะไรอร่อยอีกนอกจากส้มตำอาหารเหนือแล้วกล้ามาทานอาหารที่บ้านพี่วุฒิบ่อยไหมบ่อยฮะเวลาเลิกงานแล้วก็แวะมากินที่บ้านตลอดชิมไหมชิมเราลองชิมสักหนึ่งขอชิมของที่ฝีมือตัวเองก่อนคือปกติแล้วคนเหนือเขากินส้มตำกับตะเกียบอ่ะพี่วุฒิไม่ให้มือมันเปื้อนไงจริงๆเขาก็ใช้มือนี่แหละรสชาติเป็นไงปรุงเองนะขาดหวานทำด้วยกันยังขาดหวานเออขาดหวานให้น้ำตาลน้อยไปหวานมากรสชาติหวานรสชาติหวานหวานไปไหนให้ชิมของพี่วุฒิก่อนหาหวานไม่เจอชิมของพี่วุฒิบ้างเป็นไงก้าวเอาจริงนะก็แอบคล้ายกันอยู่แค่เผ็ดขึ้นใช่เผ็ดหวานสู้เขาไม่ได้หรอกมันเราไม่หวานน่ะนี่ปกติแล้วเนี่ยนอกจากทำเองแล้วเคยได้ยินนะพี่วุฒิเคยบอกปกติทำไม่ได้ทำนิดเดียวนะทำแล้วก็มอบให้แจกข้างบ้านแล้วเขารีวิวว่าอะไรอร่อยมากอันนี้พี่ว่าหวานไปเออครัวเนี่ยมีแต่มดใช่นอกจากว่าที่พี่วุฒิทำเองให้คนอื่นๆแล้วเคยคิดที่จะขายไหมเคยคิดแต่ไม่น่าจะมีเวลาแก่โตไปจะเปิดร้านส้มตำกับน้องก้าวอ๋อคิดไหมเคยคิดไหมไม่เคยไม่เคยผมเชียร์ให้ทำเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ถ้าทำอ่ะธุรกิจไม่น่าจะไปรอดทำไมอ่ะดูปริมาณหมูยอเยอะมากแต่พี่วุฒิอ่ะเป็นคนที่ทำพวกยำพวกตำเนี้ยอร่อยมากจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยเรียนมาไหมพี่วุฒิจำปกติแสดงว่าชอบกินส้มตำอยู่แล้วใช่ส้มตำแต่ละจังหวัดจริงๆอ่ะแต่ละที่แต่ละภาคจริงๆอ่ะรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยอีสานเหนือมีรสชาติส้มตำต่างกันแต่ถ้ามีร้านส้มตำ9อัพเนี่ยรู้เลยนะหวานนำหวานนำหวานนำแล้วไม่มีอะไรตามเลยประมาณนี้เดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาติดคลิปได้ครับวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าการมาทำมิชชั่นในวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับเราได้กินส้มตำของพี่วุฒิเป็นที่เรียบร้อยแบบทำเสร็จปุ๊บกินปั๊บทำเสร็จปั๊บกินปุ๊บอ่ะโอเควันนี้ก็ได้มากินส้มตำฝีมือพี่วุฒิเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเจ้าบ้านก่อนครับขอบคุณก้าวด้วยนะคะไว้จะมาอีกบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามากินข้าวที่นี่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมแต่อย่างน้อยต้องเอาอะไรมาติดไม้ติดมือมาหน่อยซึ่งนั้นก็คือน้ำปลาร้าอ๋อน้ำปลาร้า1 1 4ที่เราเตรียมมาคือน้ำปลาร้าวันนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะครับกับคลิปนี้นะครับก้าว up the next journey ไปทุกที่เจอนั่นนี่กับก้าววันนี้ขอลาไปก่อนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดตะไคร้กดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระเดือกหายใจไม่ออกเย้อ่ะครับเดี๋ยวไปเจอเทปหน้าครับผมบ๊ายบายครับนางงามโบกมือยังไงตึงๆชมเอ๋ยชมงามใส่ซาวแม่